ดีครับผมช่างไฟจรานะวันนี้มารีวิวเวฟ125เจ้าเนี่ยที่รับมารีวิวก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะพามาให้ดูกันครับว่าหลังจากแต่งเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับนี่เจ้าคันนี้นะก็เป็นเวฟ125ไอปาวาน LED 2023เป็นโมเดลของปีหน้าแต่ว่าปีนี้เริ่มมีขายกันแล้วคันนี้ซื้อมาอย่างที่บอกนะไมค์9กิโลก็ขับมาเปลี่ยนเลยฮะอย่างแรกที่เราเปลี่ยนไปนะดุมล้อนะดุมล้อหน้าเนี่ยอย่างที่บอกนี่ดุมเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดุมเดิมนี่ของอะไรเดิมนะนี่ดุมเดิมเรากับนี้เราแปลงใส่ดุมล้อของ PCX นะครับใส่ดุมล้อของ PCX จานเนี่ยใช้ของเดิมนะครับแล้วก็นี่ดับน็อตเป็นน็อตเลดนะฝังในเลยนะครับปั๊มเบรกเดิมนะชกเดิมนะเปลี่ยนวงล้อใส่ RCB นะครับ 1.85 การล้อดำของโอซากินะฮะแล้วก็ยางนะลายแบ็คแล็กนะครับนี่มาดูข้างนี้นะครับอันนี้ไล่บูทให้สวยๆเลยนะครับนี่ติดตั้งเนียนๆนะครับอย่างเงี้ยเนียนๆฮะแล้วก็มาดูในส่วนนี้นะครับมีน็อตอุ่นด้วยกระจกสีทองด้วยนะครับมองไม่เห็นนะเพราะว่าหน้ากากมันสูงมากรุ่นนี้แล้วก็มีเปลี่ยนเบาะครับเบาะตรงกลางนะตรงสูงนั่นแหละตรงกลางสูงฮะแล้วก็มีโชคหลังครับโชคหลังนี่เป็น SPN นะตัว320ปรับรีบาวนะครับแล้วก็มาเป็นล้อหลังล้อหลังก็เป็นสเต็ปเดียวกับล้อหน้าเลยแต่เปลี่ยนดุมด้วยเพราะว่าของข้างหลังเนี่ยเราเปลี่ยนเราลื้อล้อเป็นชั้นชุดเลยนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ก็เป็น SPN นะแต่ว่าบางโซ่นี่ใส่เหมือนเดิมทุกอย่างสังเกตนะฝั่งนี้จะเป็นเวฟ 110i นะปกติปาวานจะเป็นอาร์มกล่องนะแต่ตอนนี้เนี่ยเวฟปาวานตัวใหม่เนี่ยมันใช้เหมือน 110i แล้วนะประมาณนี้นะไม่มีอาร์มกล่องแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วก็อย่างอื่นก็ช่วงล่างเดิมนะไม่มีการตอบเซตเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็แต่งแนวแบบคลีนสะอาดใส่ล้อโตเอาไว้ขี่ใช้งานนะประมาณนี้เลยนะครับผมช่างไฟจราวันนี้มารีวิวเวฟ125 LED ตัวใหม่ล่าสุดนะ2023เดี๋ยวครั้งหน้ามีคันไหนมารีวิวกันอีกฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสวัสดีครับผมช่างไฟจราสวัสดีครับ